ป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสู่ช่วงสุดท้ายของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของครอบครัวในวันนี้นะคะที่มาออกรายการของเรานี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าทุกท่านได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะครับแน่นอนครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับครอบครัวของนักแสดงปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กนะครับนำโดยคุณพ่อดร.ชันชัยมหาธรนะครับคุณแม่ทิประภามหาธรแล้วน้องเชอแตมชาตองชาริเต้ครับใช่ค่ะเบรกนี้ต้องขอต้อนรับคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านดร.ชันชัยนะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเวลพลัสแฟมิลี่จำกัดนั่นเองนะคะเมื่อเบรกที่แล้วก็ความประทับใจนะเรียกว่าน้ำท่วมกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้คุณแม่เปิดดูเลยนะครับว่าน้องๆก็เขียนอะไรไว้ให้บ้างนะครับในนี้เซอร์ไพรส์ทุกปีไหมฮะต้องทำบัตรทำการ์ดไงให้คุณแม่ปีทุกปีค่ะคุณแม่เก็บทุกปีเก็บเลยตั้งแต่ประถมเก็บเป็นอัลบั้มเวลาแต่การ์ดวันเกิดติดเต็มห้องค่ะเก็บทุกอย่างที่เขาให้อ่ะค่ะกินว่ายังไงบ้างครับค่ะก็จะมีของคนโตกันนะคะรักแม่ปูนะคะลูกเชอร์แตมและมีภาษาฝรั่งเศสเขียนว่าไงแชมป์อัตตัวแชมป์อัตตัวแปลว่าแปลว่าฉันรักเธอเหมือนกันแต่ว่าแบบแทนที่จะใช้คำว่าเชอร์แตมก็เป็นนั่นก็เป็นภาษาวัยรุ่นแชมป์อัตตัวรักอัตตัวอะไรค่ะแล้วก็love you ชาตองมัมปูมัมปูนี่ก็ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้ภาษาอังกฤษนะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะ thank you anything love you charite ขอบคุณลูกๆค่ะน่ารักมากประทับใจทุกปีไหมครับประทับใจทุกปีค่ะร้องไห้กันทุกปีเลยและเห็นบอกเพลงนี้นี่ขึ้นมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะร้องตลอดเป็นเพราะอะไรฮะมันตื้นตันใจซาบซึ้งเราเลี้ยงเข้ามาแล้วเขาแบบคือมีทั้งบทบู้บทบุญบทหลายบทแล้วเวลาเขาเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากให้อภัยเขาในสิ่งที่อะไรก็ตามที่ทำผ่านมาที่เขาทำไม่ดีมาบ้างถามคุณพ่อคุณพ่อเห็นภาพประทับใจทุกปีแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นไงฮะครับก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆจริงๆทุกๆปีเนี่ยก็จะมีไปบางปีก็ไปปฏิบัติธรรมกันของครอบครัวที่จัดกันคือของภาคนะที่ทางภาคก็จัดขึ้นมาแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยมีพิธีให้เด็กๆเอาพวงมาลัยมาก็ร้องไห้กันทุกปีคุณพ่อทำไหมคุณพ่อทำได้ไหมคุณพ่อก็มีนะคุณพ่อก็มีนะอย่างนี้ก็ต้องเห็นน้ำตาคุณพ่อแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณพ่อมีส่วนช่วยเลี้ยงดูลูกๆยังไงบ้างคะวิธีการคือจริงแต่ว่ามีส่วนเลี้ยงดูไหมต้องเรียกว่าเป็นคือเราเลี้ยงดูเลยนะครับตั้งเลี้ยงดูมากกว่าเพราะว่าตอนที่แต่งงานกันเนี่ยแล้วก็เริ่มมีครอบครัวเนี่ยคือผมจบมาจากอเมริกาเนี่ยก็แบบคาแรคเตอร์คือเราสนใจแล้วก็มีโอกาสศึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็กนะฮะคือพอเราอ่านหนังสือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทุนต่างชาติเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาเลี้ยงแบบมีหลักการนะฮะมีเหตุมีผลอย่างคนไทยจะเลี้ยงแบบประคบประหงมกันมากครับนี่พอมีลูกปุ๊บเนี่ยคือแม่เขาถูกเลี้ยงมาแบบค่อนข้างทนุถนอมทางบ้านเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงรูปแบบก็ไม่รู้จะดูแลมาตั้ง9เดือนในท้องแล้วเนี่ยนะฮะพอโตเราก็อยากพอคลอดมาปุ๊บครั้งแรกนี่ก็คนน้องเชิดตามนี่ผมก็เหมือนกับเป็นคุณพ่อจำเป็นก็มานี่เขาก็ตกใจว่าจะอาบน้ำลูกยังไงอะไรยังไงเราก็แบบเราก็ลูกเราแล้วเราก็ต้องเข้าไปเทคแอคชั่นปุ๊บเนี่ยตอนคุณหมอเข้ามาสอนเนี่ยนะครับคือผมก็ไปเรียนก็เลยไม่รู้ว่าช่วยเลี้ยงหรือผมเลี้ยงเองเพราะจริงมือคุณพ่อก็น่าจะแบบน่าเป็นแข็งแรงผู้ใหญ่แล้วผู้ชายเขาบอกอาบน้ำอย่างนี้นะแทนที่เขาจะไปเลี้ยงผมก็ไปเลี้ยงแล้วตอนกลางวันคุณพ่อไปทำงานแล้วต้องโทรเรียกมาอาบน้ำให้ลูกด้วยกลัวค่ะแล้วทั้งสามคนหรือเปล่าคุณพ่อคุณเองไหมเหมือนกับถ้าคุณพ่ออุ้มมั่นใจมากกว่าเดี๋ยวถ้าลื่นไปเดี๋ยวถูสบู่ถูคุณพ่อมือใหญ่ไงแข็งแรงเองก็ไม่หลดนะคะคุบทันแล้วคุณพ่อเวลาจับอะไรเงี้ยประมาทไหมเพราะว่าบางทีแบบคือไม่เลยแรงผู้ชายจะแบบคือมันอาจจะเป็นก็มีบางคนก็ถามผมว่าเอ้ยทำไมผู้ชายมา
ผมบอกเอาแล้วผมจะไปทำลูกใครถ้าไม่ใช่ลูกผมคือลูกใครก็จะให้ผมไปลองเลี้ยงดูไหมพอเขาโตแล้วผมก็ไม่ได้ทำแล้วมันก็แค่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆกันไปทีนี้ก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้นำครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรด้วยตั้งแต่คุณแม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับได้มาวัดตอนไหนฮะคือผมเข้าวัดในปี2529ครับครับก็เข้ามาบวชตอนนั้นเป็นบวชธรรมทายาทรุ่นที่15นะเป็นรุ่นพรรษาด้วยรุ่นพรรษารุ่นที่3อ๋อเป็นเข้าพรรษาเป็นพรรษาด้วยใช่มั้ยอ๋อไม่ได้เป็นธรรมทายาทครับผมเป็นธรรมทายาทรุ่น15ด้วยเหมือนกันตอนนั้นฟ้าถล่มทลายเลยแล้วก็อยู่นอกวัดเป็นรุ่นแรกด้วยใช่มั้ยครับของผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ารุ่นจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าฮะคือรุ่นเดียวกับอาจารย์ตั้มเลยอายุรุ่น15ตอนนั้นผมภาคฤดูร้อนแล้วจะมีภาคฤดูฝนภาคฤดูผมเป็นภาคฤดูร้อนยังเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นทำไมถึงอยากบวชล่ะคะตอนนั้นคือช่วงนั้นอายุ25ครับก็รู้สึกว่ามันเบญจเพสแล้วเรารู้สึกมันกำลังสับสนว่าชีวิตจะเดินไปยังไงนะครับก็นึกอยากจะบวชแล้วก็ไม่รู้โปรแกรมวัดหรอกครับก็แค่มาถามหาวัดที่จะบวชก็เพื่อนเขาบอกมาวัดธรรมกายสิเขามีอบรมเยอะผมก็ยังไม่แน่ใจผมอยากจะนั่งสมาธิบอกถ้าคนเยอะๆมันคงจะไม่ได้นั่งสมาธิผมก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าไปวัดนู้นวัดนี้วันนั้นก็ไม่มีวัดไหนที่น่าสนใจก็เลยเอาวัดธรรมกายก็ได้ก็พอมาเนี่ยก็สมัครเลยแล้วก็เขาบอกเขาปบไปอบรมกันแล้วเราไม่ทันด้วยนะครับแล้วก็แล้วตอนไหนได้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาจากเขาอะไรที่ไปพักสนามไม่ไปพักสนามก่อนจะมาโกนผมก็รอได้เลยแล้วก็รอพอมาถึงผมก็เข้าไปกับเขาเลยก็เนี่ยฮะเข้าไปอบรมกันแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปภาคสนามก็เริ่มโกนผมแล้วก็เข้าบวชเลยค่ะไปโทษเบียร์เขาใช่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่มีระเบียบอยู่แล้วค่ะแล้วได้อะไรจากการบวชในครั้งนั้นบ้างก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกก็เรียกว่าก็ตกใจกับชีวิตที่มันอะไรกันเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่ทางวัดก็สอนเข้มงวดมากแล้วก็นั่งสมาธิแบบต้องตัวตรงต้องตึงห้ามขยับร้อนก็ร้อนนะครับในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ยุงก็ห้ามตบห้ามมากเลยแบบทุกอย่างคุกเข่าต้องเป๊ะต้องทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็อดทนกับมันนะครับแล้วเพราะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะบวชได้เหรอคือเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเราก็เที่ยวมากเหลือเกินตอนนั้นนะอ๋อครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าเอ๊ะถ้าเราศึกกลางพรรษานี่ไม่ดีนะครับนะครับก็มุ่งมั่นอดทนแล้วครับยังไงก็ยอมตอนนั้นไปอยู่อเมริกาได้ยังครับตอนนั้นยังครับยังยังฮะตอนนั้นยังคือก็หลังจากที่บวชเสร็จแล้วถึงได้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรียนจบปริญญาเอกเลยตอนนั้นยังครับตอนนั้นยังไม่จบปริญญาตรีเลยฮะอ๋อครับยังไม่จบก็เรียกว่าเรียนแบบไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรแล้วเจอคุณแม่ปู่ยังตอนนั้นยังครับยังไม่เจอเลยยังฮะค่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูในส่วนครอบครัวนะคะสมมติเจอกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีลูกมีเล้าแล้วเจอแล้วตอนนี้ยกมานิดนึงนะคะเห็นบอกว่ามีความน่ารักของคุณพ่อที่เลี้ยงดูน้องๆด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่านิทานเป็นบทเพลงนี่ซึ่งต้องบอกว่าปกติบางครอบครัวนะคะอาจจะไม่ค่อยสนิทกันมากเท่าไหร่ค่ะนะคะอาจจะไม่เคยร้องเพลงกล่อมไม่เคยเล่านิทานอะไรอย่างนี้อยากให้เป็นต้นแบบนิดนึงจำได้ไหมคะจำได้อาน้องเต้น้องเต้ใช่ไหมคาริเต้จำนิทานเพลงไหนที่คุณพ่อกล่อมให้เป็นประจำเป็นเพลงสิงชื่อตัวราชสิงสิงตัวราชสีราชสีกับหนูซึ่งปกติก็จะมีเพลงกล่อมเด็กอะไรของเขาไปแต่นี่จะต้องเป็นนิทานเพลงใช่ไหมคะคุณพ่อยังจำได้ไหมคะแต่งเองเลยป่ะครับหรือว่าคือเปล่าครับเหมือนกับที่ออกในรายการของเราคือผมก็ไม่แน่ใจคือผมไปเห็นในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ชอบคือเล่นแล้วก็แบบเขาเล่นเปียโนแต่เราก็มาเล่นกีตาร์ครับเราเล่นกีตาร์แล้วก็เริ่มรู้สึกมันสนุกดีมันเป็นเพลงกึ่งแล้วก็มีการเล่านิทานใช่ไหมเล่าแล้วก็เพลงต่อไปอย่างเงี้ยยังจำได้ไหมคะอยากให้โชยคุณผู้ชมโลกจะได้ไปคุณพ่อมือใหม่จะได้ไปจะได้หัดจะได้มีครอบครัวนะสร้างความอุ่นในครอบครัวจริงๆก็จำได้เพราะว่าร้องตั้งแต่คนโตมาปัจจุบันก็ยังร้องอยู่แล้วร้องได้และมีร้องกล่อมพร้อมกัน3คือไม่ได้เชิงเรียกว่ากล่อมเหมือนกับว่ามันเป็นเพลงสนุกครับสนุกพอร้องเราก็จะสนุกจอยกันในครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปไหนอยู่ในรถก็เขาก็จะร้องทุกคนก็ร้องกันตบมือกันอะไรอันนั้นใช่ไหมจะแต้มร้องสิฮะพรุ่งนี้ก็จุดได้หมดเลยจะร้องกันร้องพร้อมกันไปร้องร่วมกันทั้งครอบครัวก็ได้ฮะครอบครัวเหรอฮะคุณพ่อเป็นต้นเสียงเลยต้นเสียงนะก็จะว่าตัน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 มีดนตรีด้วยตัน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 
สิงโตราชสีเป็นเจ้าป่าพงไพรไม่เคยสยบผู้ใดในป่าดงพงพีเห็นตัวราชสีไม่มีผู้ใดเดินใกล้ตัวใหญ่โตท่าทางน่ากลัวน่าเกรงโอ้โหเสียงดีมากเลยรู้แล้วเพื่อศิลปินที่มาถึงนะนี่แหละแม่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอดีตนักร้องหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเสียงดีมากเล่นกีตาร์ได้ด้วยก็เล่นได้ตอนโอ้โหไม่ต้องพึ่งเลยนี่คือมีเสียงดนตรีคอให้เรียบร้อยก็เลยชื่นชอบมากๆเลยเวลาคุณพ่อร้องเป็นเพลงนิทานอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่มีความสุขกันแต่ที่บอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ทำธุรกิจด้วยแล้วมีเวลายังไงแบ่งเวลายังไงสำหรับครอบครัวแล้วก็พามาวัดด้วยใช่คือจริงๆเราก็แค่กำหนดเวลานะครับคือเราก็แค่ล็อกเวลาเราว่าเออโอเควันอาทิตย์มาวัดนะครับอย่างน้อยก็เช้าแหละนะฮะเช้ามานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ลูกเนี่ยเขามาตั้งแต่เกิดนะครับเราท้องก็มาพอคลอดก็มานะครับคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความยากลำบากอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าลำบากพาลูกเล็กๆมาเนี่ยแต่เราก็คิดว่าก็พามาให้เขาคุ้นนะครับโดยเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆเด็กก็จะซึมซับไปเองไม่ต้องรู้สึกว่าต้องบังคับหรือต้องให้รางวัลหรือต้องอะไรก็แล้วแต่นะก็มาวัดกันทุกคนก็แฮปปี้ไม่ได้รู้สึกว่ายากลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งก็ถามอาทิตย์นี้ไม่มาวัดหรือพ่อเราติดธุระตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วว่าก็ให้เป็นเรื่องธรรมชาติในวงจรชีวิตของเราก็คือไปโรงเรียนไปทำงานพอเสาร์อาทิตย์ก็มาครอบครัวมาวัดพร้อมกันใช่ครับใช่ครับคือทำให้เป็นปกติฮะมันจะได้ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วบางวันก็มีธุระก็ว่ากันไปนะตัวนี้ก็เป็นตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นวันที่อาจจะโอเคไม่ได้อยู่ทั้งวันเห็น1ใน3คนนี้ได้มาอบรมธรรมทายาทหญิงด้วยใครเอ่ยอ๋อเหรอยกมือขึ้นก็ค่ะเชื่อแต่ว่าเป็นมาชิมธรรมทายาทยังเล็กอยู่ยังขึ้นกลางอยู่เป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงอยากมาฝึกได้อะไรกลับไปบ้างเอ่ยก็ตอนแรกคุณพ่อบอกให้มาค่ะแต่ว่าพอมาเราก็ได้เกี่ยวกับเหมือนแบบคล้ายๆมาอยู่ประจำมากกว่าแบบมีเพื่อนผู้หญิงหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อะไรบ้างกิจกรรมก็มีนั่งสมาธิแล้วก็มีแบบเขาเรียกเหมือนคล้ายๆใช้ชีวิตประจำวันกิจกรรมกิจวัตรอะไรเงี้ยกิจวัตรทั่วๆไปแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้คุ้นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็เจอแต่ผู้หญิงเหมือนกันแต่นี่คือมาในช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนปิดไม่ได้ถูกบังคับนะเปล่าค่ะก็อยากมาด้วยสนุกไหมคะสนุกสนุกและได้อะไรบ้างเวลาที่เรามาเข้ากิจกรรมอย่างเงี้ยก็ได้เรื่องธรรมะค่ะจะไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะมีหลวงพี่พระอาจารย์มาเทศในค่ายในแคมป์ก็จำไปบ้างไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างยุวะยุวะอะไรไปเขาไงยุวะก็ไปใช่ไหมหนูไปตั้งแต่แบบอายุเขาไม่รับอ่ะ7ขวบทำไมอ่ะ7ขวบตอนแรกเขาไม่รู้คุณแม่เขาส่งไป7ขวบเขายังไม่รับแต่ว่าแบบก็ไปคุยกับหลวงเขารับ8หรือ9เพราะว่าจริงๆเราเข้มข้นอยู่แล้วไงแต่เราโตกว่าเลยที่เขาบอกเขาโตกว่าอายุใช่ไหมและที่สำคัญเป็นความน่ารักที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังน้องๆทั้ง3คนทราบมาว่าทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรต่อคนอื่นทุกๆงานบุญกันเลยทีเดียวจำได้บ้างหรือเปล่าบุญไหนคะใครไปทำหน้าที่อะไรบ้างก็ไปด้วยกันหมดก็เหมือนจะไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่ไปอำเภอเชียงดาวเหรอคะค่ะบุญกฐินไปทำไงฮะหนูไปบอกเขายังไงคะไปที่อำเภอเชียงดาวค่ะแล้วก็ถือต้นกฐินเนี่ยไปกับทางกล้องถ่ายเลยนะคะก็ไปบอกบุญตามตลาดตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประสบความสำเร็จมากโอ้เป็นไงไปบอกเขายังไงไปเจอลุงก้าสมมติไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะใช่เหมือนแบบขอบคุณตอนแรกค่ะแค่อาก็บอกคุณอาค่ะสวัสดีค่ะก็เหมือนแบบมีกฐินพวกเราจะไปทอดกฐินกันที่อำเภอเชียงดาวแบบแนะนำให้มาร่วมบุญชักชวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะร่วมบุญทำกันทุกคนเลยใช่ไหมไม่มีปฏิเสธเลยก็เป็นความน่ารักของน้องๆทั้ง3คนนี้แหละนะทุกคนก็เลย alert อยากจะร่วมบุญกันในทุกครั้งเลยจำได้ไหมประทับใจบุญไหนมากที่สุดอ่ะชาริเต้ก็บุญที่ทำบ่อยมากที่สุดเลยก็คือถ่ายละครเนี่ยก็จะมันทั้งสนุกทั้งได้บุญทั้งแบบเหมือนได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขได้ทำบุญนี้ใช่แล้วบุญอื่นอีกไหมไปเป็นเจ้าหน้าที่แต่ไปต้อนรับไปอยู่อะไรนะบุญยสถานอะไรมีไหมมีไหมมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยคืออย่างแต่มีเคยแบบตอนนั้นที่มาเข้าค่ายมาชิมใช่ไหมคะก็จะมีข
ขาเรียกว่าอะไรแบบวีลแชร์ช่วยให้คนช่วยดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไหวเหรอคะก็ช่วยช่วยกันกับพี่สองสามคนเลยค่ะชาตองนะคะประทับใจบุญไหนมากที่สุดคะก็เหมือนกันนะคะประทับใจบุญเป็นนักแสดงละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กสวัสดีค่ะกิ๊กอิสรางสว่างดีค่ะเป็นผู้กำกับของรายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงน้องแตมน้องตองน้องเต้นะคะซึ่งเป็นนักแสดงของรายการค่ะถ้าพูดถึงน้องๆทั้ง3คนนะคะก็ย้อนไปเนี่ยเขามารับบุญในรายการเนี่ยตั้งแต่เขายังเด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบจนตอนนี้โตเป็นสาวกันไปหมดทั้ง3คนแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะคะก็สนิทกันจนจะเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอะค่ะอยู่ในครอบเหมือนครอบครัวเดียวกันไปเลยถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าการรับบุญเนี่ยน้องๆ3คนเนี่ยจะมีความตั้งใจค่ะแล้วก็ชอบรับบุญชอบเป็นพิธีกรเวลาชวนมารับบุญเนี่ยจะไม่มีอิดออดหรือว่าต้องให้ตามอะค่ะน้องเขาจะรู้หน้าที่แล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาจะต้องมารับบุญค่ะก็จะมากันเลยนะคะแล้วก็อย่างเวลามารับบุญเนี่ยบางทีเขาก็มีเล่นกันบ้างนะคะแต่ว่าพอเราบอกว่าอ่ะหยุดเล่นได้แล้วตอนนี้ต้องรับบุญเขาหยุดทันทีเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้เขาเนี่ยรู้จักบุญรู้จักบาปค่ะทำให้เขาเนี่ยตั้งใจรับบุญแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนตลอดค่ะไม่ว่าจะมีถ่ายเมื่อไหร่นะคะมีถ่ายวันไหนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้เขามาถ่ายเลยค่ะถ้าพูดถึงครอบครัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะน้องๆเนี่ยมีครบรสเลยนะคะมีทั้งซ่ามีทั้งเปรี้ยวมีทั้งมันมีทั้งฮาค่ะแต่ว่าถึงแม้น้องเขาจะเป็นยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาเขาทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยถึงสุดท้ายที่เวลามีอะไรที่เขาอยากเสนอความคิดเห็นเนี่ยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยค่ะสุดท้ายเขาจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็จะทำตามที่พ่อคุณแม่บอกค่ะตรงเนี้ยกิ๊กรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพี่น้องเขาก็จะไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาดีค่ะแล้วก็พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่ารักมากๆของครอบครัวนี้เลยค่ะก็สุดท้ายนะคะอยากฝากถึงน้องชาตองชาแตมชาตองชาลิเต้นะคะว่าให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยเป็นเด็กเก่งและดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบของเยาวชนทั่วโลกนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้ปกครองทุกคนนะคะที่สนใจอยากมารับบุญทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะซึ่งทั้งได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความสนุกสนานด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง DMC ได้เลยนะคะน้องๆก็จะได้เข้ามาทำกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วมีสาระนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะก็วันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีทั้ง3คนเลยนะคะภูมิใจไหมครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยได้สร้างบารมีแต่ยาววัยแล้วก็แบบว่าทําหน้าที่เวลาชมดูในจอทีวีรู้สึกยังไงเนี่ยติดตามทุกตอนเลยทุกตอนเลยค่ะเช้ามาที่คุณแม่ก็จะจ้องทีวีวันเสาร์ก่อนเลย8โมงเช้าเนี่ยค่ะคอยดูพวกเขาจนกระทั่งถ้าสัปดาห์ไหนลูกเราไม่เล่นก็พลอยดูไปด้วยเลยก็ได้อะไรมาเยอะนะคะแล้วลูกๆเคยถามคุณแม่ไหมว่าชาแตมชาตองชาลิเต้เล่นบทนี้เป็นไงบ้างครับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีเทรนไหมมีเทรนมีเทรนกันแม่เจอชอบบอกว่าวันนี้เล่นดีวันนี้เล่นชายนิดนึงผิดนิดนึงอะไรเป็นภูมิกับตัวจริงแล้วคุณพ่อล่ะคะก็อาจจะแซวเขาอะครับแต่โอ้ทำไมเล่นตรงนี้แบบน่าจะเป็นอย่างนี้คือแซวมากกว่าทำไมท่าอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมพูดเร็วจังเลยแต่ลูกๆก็มาปรับใช้ไหมคะถึงพ่อก็ปรับใช้ซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีเนาะต้องถามสามคนค่ะคุณพ่อคุณแม่กลัวใครก็แอบคุณพ่อเพราะดูคุณพ่อแบบอารมณ์ดีเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วร้องเพลงพ่อจะสอนเยอะสอนเยอะกว่าตัวคำสอนของพ่อใช่ไหมจะมีคำที่คุณพ่อคุณแม่สอนเหมือนสอนไม่บ่อยแล้วจำได้เลยจะย้ำคิดย้ำทำคือจำแม่นเลยคำสอนนี้นี่พ่อใช่สอนเอาไว้มีอะไรบ้างใครจำได้บ้างส่วนใหญ่ที่พ่อพูดบ่อยๆย้ำกันถามพี่ใหญ่กันดีกว่าน้องเล็กอาจจะยังจำนึกไม่ได้อ่านแกว่งด้วยเพราะนี่ต้องได้สอนเยอะกว่าคนอื่นต้องเคยก่อนสามปีก็ถ้าคุณพ่อก็จะบอกว่าให้ทำเลยแต่ว่า
ก็ต้องให้มั่นใจแล้วก็ต้องให้มั่นใจแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วจะผลจะออกมาดีพี่จะว่าคุณพ่อสอนในขณะที่เราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่ามันกับอยู่ก็แนะนำว่าเออลูกเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่แบบว่าน้องจะแต้มไปทำผิดแล้วคุณพ่อก็แบบมาดุแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ค่อยมีไม่มีอย่างนั้นแล้วป่ะคุณพ่อครับก็ต้องถามคือบางทีเราก็จะสอนบนโต๊ะอาหารนะครับสอนบนโต๊ะอาหารถ้าเกิดผิดก็จะเรียกมาส่วนตัวแต่ถ้าโดยรวมๆก็สอนพูดรวมๆกันไปว่าเราโดยเฉพาะสังคมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเน้นเรื่องคือความมีวินัยในตัวเองอะไรเงี้ยนะชักลึกได้แหละชักลึกได้แหละความใจใจอะไรเอ่ยคุณพ่อชอบสอนเกี่ยวกับศีล5ให้ยึดหลักศีล5ไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็ให้แบบเหมือนแบบเรียกอะไรชอบให้มานั่งสมาธิด้วยกันในห้องวันเสาร์ตอนเย็นนั่งที่บ้านที่บ้านในห้องนอนแล้วหนูรู้สึกไงบ้างพอนั่งได้นั่งสมาธิรวมกันแล้วเรารู้สึกยังไงสบายสบายใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่คุณพ่ออยากให้หนูเป็นไงจะได้รู้สึกสบายมีความสุขใช่ไหมคะการนั่งพร้อมๆกันคุณพ่อคุณแม่ออกแบบชีวิตยังไงนะฮะสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็สำหรับครอบครัวสุขสันต์มีความสุขแบบนี้คือโดยส่วนตัวนะครับคือผมก็บวชกับที่วัดหลายก็หลายครั้งติดหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าก็เคยคิดว่าเอ๊ะในช่วงนึงเคยอยากคิดว่าถ้าเราบวชเนี่ยนานๆจะเป็นยังไงนะครับก็เพราะว่ามีโอกาสครั้งล่าสุดเนี่ยได้ไปบวชแล้วก็อยู่ประมาณ 8-9 เดือนโอ้แล้วเอ๊ะบวชพระดีนะรู้สึกว่ามันใช่ในชีวิตที่เรารู้สึกต้องการก็โอเคก็ตั้งใจว่าอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับหลังจากที่เราเซตระบบอะไรได้เรียบร้อยในชีวิตครอบครัวเนี่ยก็อยากมาบวชคุณแม่เริ่มสนับสนุนเริ่มปลื้มใจแล้วปลื้มใจแล้วนี่เขาก็พอแพทเทิร์นเราออกมาทำนองนี้คุณแม่เขาก็มองว่าเขาก็ต้องมาหาที่ใกล้วัดโอ้เริ่มเตรียมแผนเอาแบบชีวิตก็ต้องวางแผนในช่วงท้ายของชีวิตว่าก็ต้องมีอยู่ใกล้วัดอะไรยังไงส่วนเด็กๆเนี่ยก็คุยกันว่าแล้วแต่พวกหนูนะครับอยากจะมาเป็นอุบาสิกาหรือจะมาศรัทธาวาสอะไรก็ตามเนี่ยหรือจะทำงานอะไรก็ตามแล้วก็แต่ก็ให้อยู่บนพื้นฐานของสร้างความดีสร้างบารมีไปคือเก็บความดีของเขาไปอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนจะมีครอบครัวหรือไม่ก็อยู่ที่ฐานของตัวเองนะแต่การเลือกก็ต้องเป็นอีกเรื่องนะเรื่องการเลือกครอบครัวด้วยนะต้องไปอีกขั้นตอนนึงนี่ต้องถามดร.ชันชัยก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยนะฮะว่ามาบวชถึง 8-9 เดือนนี้ทำไมถึงแบบอยู่ได้ยาวนานยังบอกว่าจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจบวชเนี่ยนะเดี๋ยวนี้บวชระยะสั้นๆทั้งนั้นเลยค่ะใช่แล้วก็มีบวชบ่อยๆนะใครชมอยู่จะได้แบบมีโอกาสได้มาบวชคือจริงๆครั้งที่บวชได้นานเนี่ยก็ทุกทีจะบวชตามโครงการนะครับ2เดือน3เดือนจบแล้วก็ลาสิกขาใช่มั้ยครับแต่ครั้งนี้เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจะบวชเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นการแบบรุ่นกองพันสถาปนานะฮะรุ่นนั้นซึ่งขาดคนผมก็แค่ตามข่าวเอาใจช่วยเชียร์เฉยๆไม่ได้คิดว่าเป็นเราเลยนะก็อ่ะเอาให้ครบกองพันเอาให้ได้นะครับก็ตัดสินใจมาแล้วก็บอกกับพระอาจารย์ว่าโหนี่รุ่นพรรษาผมก็บวชแล้วผมไม่เอาได้ไหมผมเอาแค่2เดือนได้ไหมครับถ้าบอกมา2เดือนก็มาเราก็เอา2เดือนกะจะ2เดือนแล้วลาสิกขาครับกลางพรรษาก็เอาแล้วไม่เพราะเราถือว่าพรรษาเราจบไปแล้วพอเราเป็นก็พอ2เดือนปุ๊บมันก็บอกอีกหน่อยก็แล้วกันคำนี้เสร็จทุกทีเทคนิคอยู่แค่นี้ก็อีกหน่อยก็แล้วกันก็จากอีกหน่อยไปเรื่อยๆเนี่ยครับพอถึงงั้นเดี๋ยวเรารับกฐินกันแล้วกันกฐินนั้นก็เขาแก้วเสด็จเขาแก้วเสด็จก็กฐินคุณยายกันแล้วกันพอกฐินคุณยายก็เดินทุดงกันแล้วกันแล้วก็มาเรื่อยนะครับก็ชวนบวชแสนรุ่นแรกนะแล้วก็ตอนนั้นถึงประมาณเกือบ9เดือนแล้วเราก็ต้องมีภารกิจแล้วก็ลาสิกขาอีกนิดนึงก็จะครบปีแล้วก็คือพอดี9เดือนมันกำลังอุ้มท้องอยู่อุ้มบาทแทนก็เป็นอะไรที่แล้วเราก็ได้สัมผัสความเป็นพระที่เราคิดว่าเออได้ชีวิตจริงๆของการเพราะตอนที่พอเลยเขตเวลาอบรมปุ๊บมันก็เป็นอิสระพอสมควรนะครับก็ได้เป็นตัวของเราเองไม่มีกรอบอะไรระเบียบมากนักแต่เราก็ได้พบว่าเออชีวิตเป็นชีวิตที่สูงส่งแล้วก็น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นยังไงให้คุณแม่ฝากอะไรถึงคุณแม่บ้างดีกว่าเพราะเดือนนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่เองก็ได้เลี้ยงลูกมาด้วยความภาคภูมิใจมีอะไรฝากกับพี่น้องกัลยาณมิตรนะครับที่ชมรายการของเราอยู่ว่าเป็นต้นแบบในการที่ครอบครัวห่างกันดูแลลูกอะไรอย่างนี้นะครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเพราะว่า
การมีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะอยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวจริงๆค่ะแต่ทุกอย่างก็อย่างที่ท่านพิธีกรทั้งสองบอกค่ะว่าเราออกแบบชีวิตได้ด้วยค่ะก็คือว่าหาหลักที่ถูกต้องจับนะคะอย่างที่ครอบครัวเป็นอยู่ก็คือจับด้วยหลักของศีล5มงคล38แล้วก็พาลูกให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือพามาวัดจนเขาอะรู้สึกเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งตรงนี้ทุกคนทำได้ค่ะแล้วก็อยู่ร่วมกับกิจกรรมบุญทุกบุญที่วัดมีโดยเฉพาะอันระยะใกล้เนี่ยค่ะบุญกฐินที่จะถึงอย่างนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆเลยก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าจะเริ่มตรงไหนไม่ได้ก่อนเลยก็เอาบุญนี้ก่อนเลยเพราะเป็นบุญที่พิเศษสุดๆยิ่งใหญ่สุดๆของที่เรากำลังจะเกิดขึ้นค่ะตั้งปณิธานตรงนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์เองค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยแน่นอนครอบครัวมหาพรก็ไม่พลาดบุญใหญ่ครั้งนี้อยู่แล้วนะคะแล้วน้องๆเด็กๆ3คนล่ะคะต่อไปจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงกันบ้างค่ะชะแต้มก็คนจะตามคุณแม่ค่ะก็ยึดหลักศีล5แล้วก็เข้าวัดมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่ออย่างว่าไงว่าตามกันกับคุณแม่ค่ะถูกต้องห้ามลอกห้ามลอกกันบ้างต้องพูดอะไรที่แตกต่างเพราะเรามีความคิดสร้างสรรค์น้องเต้เตรียมไปด้วยก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือเป็นสถาปนิกหรือว่าถ้ามีอะไรเข้ามาที่น่าสนใจจริงๆก็จะต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขยันที่จะภาคเพียรไปตรงแทนนะคะให้ประสบความสำเร็จโอ้โหฟังหน้าก็จะประสบความสำเร็จแค่เสียงก็เสียงดังฟังชัด ชัดเจนมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะ ชาลิเต้เหรออย่ายอมอย่ายอมค่ะก็เดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่ก็คือเหมือนอ่ะอาจจะแบบทำธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็จะมาในโซนธุรกิจค่ะแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วค่ะธุรกิจด้านไหนที่หนูชอบเกี่ยวกับก็ชอบการเงินชอบกับโอ้ชอบนี้ซะด้วยไม่มีไม่ได้เลยการเงินคนนี้เป็นอะไรนะตั้งนักกฎหมายนักกฎหมายนี่สถาปนิกนะนี่การเงินจะรวยรวยแต่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อะไรนี่ใช่ไหมครับก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้นะครับวันนี้รายการของเรานะครับได้ความรู้มากมายแล้วก็ได้ความประทับใจด้วยนะครับสำหรับครอบครัวของดร.ชาญชัยมหาธรนะครับคุณแม่ที่ประภามหาธรน้องเชอแตมน้องเชอตองชาตองชาริเต้นะครับขอบคุณมากครับชาไม่เป็นชาติรันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะอยากจะมีครอบครัวอบอุ่นอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ก็ต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ได้บอกลูกบอกหลานในวันนี้ด้วยนะคะและครอบครัวคุณก็จะมีความสุขอย่างนี้นี่แหละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรา